สวัสดีค่ะคอนิจิวะวันนี้ออเซนเซจะมาแนะนำคอร์สเรียนที่มีขายอยู่ในแอป Shopee นะคะตอนนี้วางขายอยู่ด้วยกัน5คอร์สนะคะคอร์สแรกนะคะก็คือนี่เลยคอร์สพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น101นะคะอันนี้เป็นชีทที่ใช้ประกอบการเรียนในคอร์ส101นะคะคอร์สที่2ก็คือคอร์สมินนะ1ค่ะใครเรียน101จบแล้วก็มาต่อกันในรูปแบบจริงจังที่คอร์สมินนะ1นะคะใช้ตำราเรียนมินโนะนิฮงโกเล่ม1ชื่อคอร์สของเซนเซสั้นๆก็คือคอร์สมินนะ1นะคะคอร์สที่3คอร์สมินนะ2นะคะเดี๋ยวรายละเอียดของแต่ละคอร์สเนี่ยเดี๋ยวเซพูดเจาะลึกลงอีกทีนึงนะอันนี้คือคอร์สที่3ที่มีวางขายนะคะคอร์สมินนะ2ตำราเรียนอันนี้ก็เป็นภาคต่อจากเล่ม1เหมือนกันเรียนเล่ม1เสร็จแล้วก็มาเรียนเล่ม2อันนี้ต่อนะคะโอเคต่อไปนี่เลยคอร์สที่4ที่มีวางขายอยู่ในแอป Shopee นี้ก็คือคอร์สมินนะ3นะคะคอร์สมินนะ3ต่อจากคอร์สมินนะ1 2นั่นเองนะคะแล้วก็คอร์สที่5ที่มีวางขายในแอป Shopee ก็คือนี่เลยค่ะคอร์สมินนะ4นะใช้ตำราเรียนมินโนะนิฮงโกเล่ม4เรียงกันไปคอร์สละ1เล่มนะคะและนอกจากนี้นะคะเซนเซก็มีเปิดสอนแบบเรียนฟรีเข้าไปเรียนกันได้ใน YouTube นะเซนเซแบ่งไว้ให้เป็นเพลย์ลิสต์เลยเพลย์ลิสต์ละ1คอร์สนะคะมีคอร์สคำกริยาคอร์สคำช่วยคอร์สคำคุณศัพท์แล้วก็คอร์สอื่นๆอีกน้องๆที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นกับออเซนเซนะคะสามารถที่จะเข้าไปลองเรียนใน YouTube ดูก่อนก็ได้นะถ้าชอบยังไงก็มาสมัครคอร์สแบบจริงจังเรียนกันไปแบบจริงจังเหมือนนั่งเรียนในคาบเลยนะคะโอเคก่อนที่จะไปดูนะคะว่าแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยมีสอนอะไรบ้างเราเรียนเล่มนั้นๆแล้วเราจะพูดภาษาญี่ปุ่นเรื่องใดๆเป็นบ้างนะคะเซนเซขอเกริ่นท้าความแนะนำหน่อยว่าทำไมนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถึงเป็นภาษาที่น่าเรียนในยุคนี้และก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราควรรู้อะไรก่อนบ้างนะคะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้วได้อะไรนะคะอันแรกเลยนะคะข้อ1หนูสามารถใช้ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นของหนูไปสมัครงานทั่วไปงานทั่วไปอ่ะงานที่แบบเป็นพนักงานทั่วไปแต่ว่าหนูมีโปรไฟล์เด่นกว่าคนอื่นก็คือมีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นอันนี้เซนเซว่าเป็นข้อได้เปรียบเลยนะใครที่อยากอยู่ใครที่อยากใช้ความสามารถหางานทำที่ประเทศไทยนะคะในยุคที่หางานยากแบบนี้นะคะถ้าหนูโปรไฟล์ดีโปรไฟล์เด่นกว่าคนอื่นเนี่ยทางบริษัทเขาอาจจะมองเห็นข้อดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของหนูก็ได้นะคะหรือว่าบางที่เขาอาจจะมีค่าภาษาเพิ่มให้ขึ้นจากเงินเดือนด้วยก็ได้นะคะก็คือได้ค่าภาษาบวกเข้าไปในเงินเดือนเลยนะคะแล้วแต่ที่นะอาจจะเป็นเดือนละ 1,000 ถึง 5,000ก็มีนะคะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถด้วยว่าหนูได้ภาษาญี่ปุ่นระดับไหนเรามีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วที่ทำงานให้ค่าภาษาเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,000 บาทถ้ารวมๆกัน1ปีเราก็ได้กำไรเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะหรือว่านะคะใครบอกว่าอยากได้งานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นโดยตรงอย่างเช่นล่ามหรือว่านักแปลนะคะหนูก็จะได้เรทเงินเดือนที่สูงกว่าอาชีพอื่นๆนะอย่างเช่นเรทเงินเดือนล่ามโรงงานนะคะเพิ่งจบปริญญาตรีใหม่ๆยังไม่มีประสบการณ์เลยนะสอบได้ภาษาญี่ปุ่นแบบเก่งระดับกลางๆอ่ะอาจจะได้สักประมาณ N2 หรือ N3 ประมาณนี้นะคะหนูก็จะได้เงินเดือนสตาร์ทที่ 20,000 ถึง 25,000 เลยนะหรือใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นขึ้นไปถึงระดับสูงเลยนะคะสอบผ่าน N1 ก็คือภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสุดเลยนะคะหนูก็จะได้เรทเงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไปเลยนะอีกอย่างเนี่ยบางสายงานเขาไม่ดูว่าหนูจบปริญญาตรีสาขาตรงสายภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าด้วยนะคะบางที่เนี่ยเขาอาจจะดูแค่ใบสอบว่าระดับภาษาญี่ปุ่นหรือที่เขาเรียกว่า JLPT แค่นั้นก็ได้หนูสอบให้ได้ในระดับที่เขาต้องการหนูก็สามารถเข้าทำงานนั้นได้ทันทีเขาไม่ได้ดูว่าหนูจบปริญญาหรือเปล่าหรือสาขาไหนหรือว่าจบตรงสาขาหรือเปล่านะคะเจนเจว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเปิดโอกาสแล้วก็มองกว้างมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหนูทำงานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเงินเดือนของหนูสามารถอัพได้มากขึ้นถึง 70,000 ถึง 80,000 บาทเลยนะคะอยากเรียนกันแล้วใช่ไหมคะหรือตอนนี้นะคะมีน้องๆที่เยอะเลยสนใจอยากไปลองใช้ชีวิตอยากไปเรียนอยากไปลองใช้ชีวิตที่ต่างประเทศอยากไปเรียนอยากไปทำงานหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ถาวรเลยนะคะที่ต่างประเทศแต่ว่าใครที่บอกว่าไม่อยากไปแถบยุโรปแถบอเมริกา
อยากไปแถบเอเชียของเรานี่แหละอยากอยู่แถบเอเชียของเราประเทศญี่ปุ่นถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่เขาเลือกไปกันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหนูต้องการที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าหนูควรจะเรียนและศึกษาภาษาญี่ปุ่นเอาไว้เลยนะคะทำไมประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าไปอยู่ไปเรียนหรือว่าไปทำงานเซนเซว่าระบบการศึกษาของเขาดีนะคะแล้วน้องๆที่อยากไปทำงานเนี่ยเซนเซว่าตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุอัตราการเกิดใหม่เนี่ยน้อยแล้วก็มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนเยอะขาดแคลนคนวัยแรงงานเพราะฉะนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะเขาอ้าแขนต้อนรับแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาเป็นกำลังผลิตให้ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องวีซ่าเรื่องสวัสดิการเงินเดือนก็สูงนะคะเพราะนั้นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าไปมากๆเลยค่ะสรุปแล้วเรียนภาษาญี่ปุ่นเถอะจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆนะคะแหมเซนเซปูทางมาขนาดนี้แล้วนะคะหนูอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีนะเซนเซแนะนำให้เรียนตามคอร์สที่เซกำลังจะแนะนำ5คอร์สนี้เลยนะคะโอเคมาดูกันนะคอร์สแรกก็คือพื้นฐานมากๆนี่เลยค่ะคอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน101อันนี้เซนเซแต่งเองเพราะว่าจากประสบการณ์สอนมา10ปีเนี่ยเซนเซมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหนูเปิดเล่มนี้เลยซึ่งอันนี้ก็มีขายเป็นคอร์สมินหนะ1นะคะถ้าเราเปิดขึ้นมาเล่มนี้เลยขึ้นบทที่1เลยเรายังไม่คล่องในเรื่องของการออกเสียงตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นหรือว่าอ่านคำศัพท์ยังไม่คล่องเราจะรู้สึกว่ามันมึนมันสับสนนะคะเพราะว่าบทที่1ของเล่มนี้เขาเปิดมาเขาจะอธิบายเรื่องการใช้หลักไวยากรณ์เลยไงเรายังไม่ได้ฝึกเรื่องการออกเสียงให้คล่องเลยจำตัวอักษรที่ร่างนะคาตาคานะยังไม่คล่องแล้วมาเจออันนี้เลยจะทำให้หนูรู้สึกว่าวิทำไมมันยากจังนะคะเซนเซแนะนำให้หนูเรียนคอร์สพื้นฐาน101อันนี้ก่อนนะคะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สฟรีนะจริงๆตรงนี้มีเซนเซขึ้นไว้ให้เป็นคอร์สเรียนฟรีนะคะคอร์สเรียนฟรีที่เซนเซลงไว้ให้ใน YouTube เนี่ยทุกคอร์สมีเอกสารเป็นฉบับ PDF แจกฟรีนะคะแต่สำหรับคอร์ส101เนี่ยเซนเซทำมาเป็นบริการพิมพ์เป็นรูปเล่มไว้ให้แล้วนะคะวางขายอยู่ใน Shopee ราคา101บาทนะหนูสั่งเอกสารฉบับนี้ไปแล้วหนูเปิดเพลย์ลิสต์ใน YouTube นะคะซึ่งหนูสามารถสแกนในนี้ได้เลยหน้าแรกจะมีบาร์โค้ดเขาเรียกบาร์โค้ดหรือว่า QR code หน้าแรกจะมี QR code นะคะติดไว้ให้หนูสแกนเรียนควบคู่กับชีตไปได้เลยนะคะเนื้อหาของคอร์ส101ก็จะมีเรียนเรื่องพื้นฐานการอ่านเขียนตัวอักษรที่ระงนะและคาตาคานะนะคะมีการเขียนชื่อภาษาไทยให้เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยเรามาเรียนเรื่องนี้กันนะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากเลยแล้วก็มีเรื่องการแนะนำตัวและคำทักทายนะคะมีสอนการนับตัวเลขให้ด้วยการพูดวันที่และเวลาเซนเซคิดว่าถ้าเราได้ฝึกเรื่องพวกนี้ก่อนที่จะเข้าไปเรียนตำราเรียนหลักเนี่ยหนูจะคล่องเรื่องการอ่านคำศัพท์ละพอไปเจอคำศัพท์ใหม่หนูก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแกะทีละตัวแล้วใช่ไหมมองแป๊บเดียวก็อ่านออกเลยแล้วที่เหลือก็เอาเวลาไปจดจำเรื่องความหมายแทนเอานะคะอันนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้ในถุงส้มนี้ได้เลยนะคะคอร์สต่อไปคอร์สที่2คอร์สที่2ก็คือต่อจาก101อันนี้นะคะพอหนูเรียนจบ101ปุ๊บหนูรู้สึกว่าฉันมาได้ถูกจริตกับภาษาญี่ปุ่นทางฉันนี่แหละภาษาญี่ปุ่นคือทางของฉันนะคะหนูก็สามารถลงคอร์สมินหนะ1ได้เลยคอร์สมินหนะ1นะคะราคา 3,000 บาทมีหนังสือเล่มนี้แถมให้ด้วยนะคะหนังสือมินนาโนนิฮงโกะเล่ม1นะคะจริงหนังสือราคา299บาทนะคะแต่ถ้าสมัครคอร์ส 3,000 เนี่ยเซเซก็ส่งหนังสือไปให้น้องๆด้วยตรงนี้จะมีเป็นฉบับเฉลยแบบฝึกหัดที่มีอยู่ในเล่มนี้นะคะวิธีเรียนคอร์สนี้นะคะเราจะเรียนกันแบบ Facebook Group นะคะเวลาหนูกดสมัครแล้วเนี่ยทักแชทมาหาเซนเซด้วยนะคะเพื่อรับลิงก์เข้ากลุ่มพอเข้าไปในกลุ่มแล้วเซนเซอนุมัติแล้วหนูเข้าไปในเมนูคู่มือนะคะในเมนูคู่มือเนี่ยจะมีเรียงไว้ให้หนูเรียงตามกันไปได้เลยเป็นบทเลยนะคะเหมือนเราเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนอะบทที่1คาบที่1คาบที่1เรียนเรื่องอะไรหนูก็กดเข้าไปดูคลิปเรียนจบแล้วก็เรียนต่อในคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะตามหัวข้อที่เซนเซแนะนำให้เลย
อเคเอาเป็นว่าวันนี้ขอลุยบทที่2ต่อเลยแล้วกันนะคะก็เขียนได้เลยนะคะอาจจะเวลาเขียนครั้งแรกอ่ะเราอาจจะต้องลอกอ่ะนึกออกไหมต้องมองทีละเส้นมองทีละส่วนมองทีละส่วนอันนั้นคือการฝึกไม่เป็นไรนะคะได้หมดนะคะค่อยๆเขียนไปช้าๆทีละเส้นอันนี้ก็คือเริ่มต้นของการฝึกนะคะหลักการเขียนคันจิเขียนจากบนลงล่างซ้ายไปขวาจะเขียนส่วนที่อยู่ข้างหน้าก่อนเขียนที่อยู่ส่วนข้างหลังนะเวลาเรามองคันจิตัวเนี้ยเราจะมองเป็น2ตัวมองเป็น2ตัวได้ยังไงเซนเซเพราะมันอยู่ในสัดส่วนของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็น2ตัวเพราะฉะนั้นเวลาหนูจะเขียนกรอบแรกพยายามให้มันอยู่ในรัศมีของสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคไหมแล้วอ่ะมาดูที่กรอบแรกกันก่อนนะคะหนูจะเห็นว่ามันประกอบด้วย2ส่วนเห็นไหมดูชัดๆนะหนูจะเห็นว่ามันประกอบด้วย2ส่วนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเรียนคันจิมาก่อนเลยอีตัวนี้คือตัวอะไรแต่หนูจะจำคำว่าจิโฉพจนานุกรมเนี่ยหนูจะจำด้วยคันจินะคะหนูจะเขียนค่ะต้องเขียนอะไรก่อนบนลงล่างซ้ายไปขวาส่วนซ้ายก่อนแล้วค่อยส่วนขวาเส้นบนอันที่อยู่ข้างบนก่อนค่อยอยู่ส่วนค่อยเขียนข้างล่างหนูต้องเขียนเส้นนี้ก่อนถูกไหมเล่มนี้นะคะจะเรียนอะไรบ้างเล่มนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น12บทค่ะเราจะได้คำศัพท์1058คำแต่จำนวนคำศัพท์1058คำเนี่ยเขารวมกับเล่มที่2ด้วยนะคะคือ2ชุดเนี้ยจะได้คำศัพท์1500อ่ะไม่ใช่1058คำถ้านั้นหารกันเฉลี่ยก็ประมาณเล่มละ500คำนะคะเราจะได้คำศัพท์ใหม่ประมาณเล่มละ500คำเนาะไวยากรณ์76หัวข้อนะคะแล้วก็ในคอร์สเนี่ยเซนเซมีพื้นฐานคันจิสอนด้วยสอนการเขียนคันจิทีละตัวอีก200กว่าตัวนะคะแบ่งเรียนเป็นบทละ3คลิปเพราะฉะนั้น3คูณ12ก็จะได้36คลิปหนูจะได้เรียนทั้งหมดเนี่ย36คลิปเลยนะคะความยาวประมาณคลิปละชั่วโมงครึ่งนะคะพอหนูเข้ากลุ่มไปแล้วเนี่ยหนูก็สามารถอยู่ในกลุ่มเรียนทวนซ้ำได้ตลอดชีพไม่จำกัดระยะเวลาเลยนะคะดีไหมคุ้มมากเลยมีน้องบอกว่าหนูเรียนทวน2รอบเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะการเรียนเนี่ยจะเป็นการเรียนแบบคลิปวิดีโอนะคะถ้าหนูมีคำถามหนูสามารถไลน์มาถามออยเซนเซได้ใน LINE แอดเนาะแต่ว่าเซนเซเชื่อว่าหนูสามารถทำความเข้าใจได้จากวิดีโอเพราะว่าเซนเซเนี่ยมีประสบการณ์สอนมาหลายรอบมากๆจุดไหนที่หนูไม่เข้าใจนะเซนเซหยิบมาดักไว้หมดทุกทางเลยเซนเซอธิบายครบละเอียดและดักไว้หมดทุกทางว่าจุดเนี้ยหนูสงสัยบ่อยถามกันเข้ามาบ่อยเพราะฉะนั้นเซนเซก็อธิบายดักไว้หมดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเฮ้ยหนูสงสัยตรงนี้จริงๆอ่ะสงสัยที่มันไม่เหมือนชาวบ้านนะชาวบ้านเขาไม่สงสัยกันแต่หนูสงสัยนะก็ถามกันเข้ามาได้ใน LINE @oisensei นะคะใน LINE @oisensei เนี่ยเซนเซตอบน้องๆเองคนเดียวนะตอบเองกับมือเลยนะคะถ้ามีการบ้านหรือว่ามีจุดไหนที่ไม่เข้าใจอยากจะให้อธิบายเพิ่มหนูก็ทักกันมาได้ตลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอบช้าหนูทวงกันเข้ามาได้นะวันนึงมีข้อความเข้ามาเยอะมากแล้วบางทีเซนเซอ่านแล้วคำตอบนี้ยาวเดี๋ยวขอเรียบเรียงก่อนละกันแล้วเสร็จแล้วมีข้อความอื่นเข้ามาหรือว่าลูกร้องนะคะลูกงองแงก็ต้องไปจัดการลูกก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอกลับเข้ามาก็หาข้อความเก่าไม่เจอแล้วก็ต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าเซนเซอ่านแล้วยังไม่ได้ตอบหรือว่าตอบช้าหนูต้องการคำตอบด่วนค่ะเซนเซสามารถทักมาทวงได้ตลอดเลยเซนเซตอบสักทีเซนเซตอบสักทีได้เลยไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะเหมือนมีครูส่วนตัวเหมือนมีครูส่วนตัวให้เลยเนาะเมื่อกี้มีเซนเซบอกว่า36คลิปใช่ไหมคลิปละชั่วโมงครึ่งเซนเซแนะนำนะว่าหนูควรจะแบ่งเวลาเรียนสักสัปดาห์ละ 3-4 วันพยายามเรียนให้สม่ำเสมอนะคะลูกไม่ใช่ว่าเรียน2-3 วันแล้วก็หายไปเป็นเดือนแล้วก็กลับมาเรียนอีกทีนึง 2-3 วันแล้วก็หายไปอีกถ้าเป็นแบบนี้เซนเซว่ามันจะไม่ติดต่อกันแล้วมันจะทำให้เราไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แนะนำให้จัดเวลาเรียนอย่างสม่ำเสมอหาเวลาว่างๆมาสัปดาห์ละ 3-4 วันกำหนดไว้เลยว่าวันจันทร์พุธศุกร์อย่างนี้ก็ได้จันทร์พุธศุกร์3ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นของฉันจะมาดูคลิปออยเซนเซเข้าไปในคอร์สมินนะใช่ไหมแล้วก็ดูคลิปออยเซนเซวันละ2คลิปดูคลิปเสร็จแล้วก็ทำการบ้านทำงานที่สั่งแล้วก็
ทำแบบนี้ซ้ำๆทุกๆวันถ้าเกิดว่าหนูจัดเวลาเรียนประมาณนี้นะคะก็คือสัปดาห์ละ 3-4 วันวันละ 1-2 ชั่วโมงหนูจะเรียนจบ1เล่มได้ภายใน 1-2 เดือนแล้วแต่น้องๆบางคนอาจจะแบบขยันมากจัดเวลาเต็มแม็กเลยค่ะเรียนทุกวันเลยเซนเซวันละ2ชั่วโมงเงี้ยหนูก็สามารถเรียนจบภายใน1เดือนได้เลยนะคะอันนี้ก็คือคอร์สมินน่ะ1นะคะน้องๆสามารถกดที่ถุงส้มสมัครเรียนกันเข้ามาได้เลยนะคะกดสมัครแล้วก็ทักแชทกันเข้ามารับลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะอ้าวต่อไปเรามาดูนะคะคอร์สมินน่ะ1คอร์สเนี้ย12บทเราจะได้เรียนอะไรบ้างนะเซนเซเปิดให้ดูเลยนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันมีดังต่อไปนี้はい、OK です。第1課、私はマイク・ミラーです。サントツさんは学生じゃありません。ミラーさんは会社員です。サントツさんも会社員です。บทที่1เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดข้อมูลส่วนตัวใครเป็นใครนะชื่ออะไรทำงานอะไรนะเราสามารถที่จะพูดแนะนำตัวเองและผู้อื่นได้นะมาดูบทที่2ค่ะบทที่2ค่ะไดนิกะこれは辞書ですこれは私の傘ですこの本は私のですบทที่2จะพูดเกี่ยวกับการขยายความเป็นเจ้าของใช่ไหมเรื่องสิ่งของของอันนี้เป็นของใครของใครนะคะเราสามารถพูดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของพวกนี้ได้เลยนะคะบทที่3ค่ะここは食堂ですエレベーターはあそこですเรียนเกี่ยวกับการพูดตำแหน่งและสถานที่นะคะไดยงกะบทที่4私は毎朝6時に起きます私は昨日勉強しましたอันนี้ก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการพูดว่าเวลาไหนเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันเนาะบทที่5ค่ะ私は京都へ行きます私はタクシーで宇治へ帰りますสร้าง私は家族と日本へ行きましたก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับการพูดการกระทำเนาะนะคะการปฏิเสธแล้วก็ในเรื่องของรูปอดีตแล้วก็ปัจจุบันของการกระทำนะคะไดรกกะบทที่6วัตชิวะฮ่องโอโยมิมัสวัตชิวะเอคิเดชินบุงโอไคมัสอิชโชนิโกเบะอิคิมาเซนกะชดโตยาสึมิมาโชบทที่6เรียนเรื่องการเชิญชวนนะคะหนูเรียนถึงบทนี้หนูก็จะพูดเชิญชวนได้นะคะแล้วก็ไดนานากะบทที่7ค่ะWatashi wa pasokon de eiga o mimasu. Watashi wa Kimura-san ni hana o akemasu. 3. Watashi wa Karina-san ni chokoreto o moraimashita. 4. Watashi wa mou meiru o okurimashita. บทที่7นี้จะพูดเรื่องการให้และการรับนะคะถ้าหนูเรียนถึงบทนี้เนี่ยหนูพูดเรื่องการให้และการรับได้เลยนะไดฮัจิกะค่ะบทที่8 Sakura wa kirei desu. Fuji-san wa takai desu.3. Sakura wa kirei na hana desu 4. Fuji-san wa takai yama desu บทที่7สมิวเซนบทที่8นะคะเราจะเรียนรู้การพูดระบุรายละเอียดของคำนามเอาคำคุณศัพท์เข้ามาขยายว่าคำนามนั้นเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะคะส่วนไดคิวกะบทที่9 Watashi wa Italia ryori ga suki desu Watashi wa Nihongo ga sukoshi wakarimasu Kyō wa kodomo no tanjōbi desu kara hayaku kaerimasu บทที่9เราสามารถพูดเรื่องความชอบและความสามารถของเราได้นะคะแล้วก็ยังสามารถใช้คำขยายเอามาใส่รายละเอียดในสิ่งที่เราต้องการพูดได้ด้วยนะคะบทที่10ค่ะไดจุกกะอะโซโกนิคอมบินิกะอาริมัสโลบีนิซาโตะซังไกมัสโตเกียวดิสนีย์แลนด์วะจิบะเคนิอาริมัสคาซุกุวะนิวยอร์กนิอิมัสบทที่10นะคะเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องการมีอยู่นะคะหนูจะพูดเรื่องของการมีอยู่ของคนและสิ่งของที่อยู่ในสถานที่หรือตำแหน่งต่างๆได้เนาะไดจูอิกะบทที่11ค่ะไคกิซุนิเทเบิลกะนานาจึอาริมัสวาตาชิวานิฮงนิอิจิเนนอิมัสอันนี้บทเนี้ยเราจะพูดถึงจำนวนได้แล้วนะคะนะบทนี้เราเรียนพูดถึงจำนวนว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนจำนวนเท่าไหร่เพิ่มเรื่องจำนวนเข้าไปด้วยไดจูนิกะบทที่12ค่ะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่าเนาะฮอกไกโดะคิวชูโยริโอคิเดสเนี่ยหรือว่าวาตาชิวะอิจิเนนเดะนาจึกะอิจิบังสุกิเดสอันนี้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบขั้นสุดเราชอบหน้าร้อนใน1ปีเนี่ยเราชอบหน้าร้อนฤดูร้อนที่สุดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราจะเรียนทั้งหมดในคอร์สมินน่ะ1นะคะถ้าน้องๆสนใจให้กดที่ถุงส้มแล้วก็สมัครเข้ามาเรียนได้เลยนะคะกด
ชำระเงินแล้วทักกันเข้ามาได้รับลิงก์เข้ากลุ่มเริ่มเรียนได้ทันทีเลยนะเข้าไปจดตามดูก่อนก็ได้นะคะถ้าหนังสือยังไม่มาเนี่ยถ้าหนังสือยังไม่ถึงบ้านหนูสามารถเข้าไปจดตามก่อนก็ได้มีน้องๆแบบอยากเรียนมากขึ้นเซหนูยังไม่ได้รับหนังสือหนูเข้าไปในกลุ่มเข้าไปซุ่มดูก่อนได้ไหมได้เลยนะคะต่อไปมาดูมินน่ะ2นะคะคอร์สมินน่ะ2ราคา 3,000 บาทเช่นเดียวกันทุกคอร์สราคาเท่ากันเลยนะคะหนังสือเนี่ยราคา299บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครคอร์สเซนเซก็ส่งหนังสือไปให้ที่บ้านด้วยเหมือนกันเนาะคอร์สมินน่ะ2เนี่ยก็ใช้ตำราเรียนมินนะโนนิฮงโกะเล่ม2นะคะใครที่เรียนจบเล่ม1ใครที่เรียนจบเล่ม1แล้วเท่านั้นนะถึงจะมาต่อเล่ม2ได้อยู่ๆหนูยังไม่เคยเรียนมาเลยค่ะแต่หนูชอบเลข2อะค่ะหนูจะเรียนเล่ม2เลยได้ไหมเรียนไม่รู้เรื่องนะคะหนูต้องต่อมาจาก1ก่อนนะใครเรียน1จบแล้วแนะนำให้เรียนต่อเล่ม2หรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเรียนเล่ม1แต่ว่าหนูเคยเรียนมาจากตำราอื่นที่โรงเรียนมีสอนแล้วก็มีความรู้แบบที่เซนเซอธิบายเนื้อหาไปเมื่อกี้นี้จำได้ป่ะพูดอะไรเป็นได้บ้างการเปรียบเทียบการขยายคำนามด้วยคำคุณศัพท์ใช่ไหมใครที่เฮ้ยมีความรู้ประมาณนี้หนูเรียนผ่านตรงนั้นไปแล้วก็ข้ามมาเรียนเล่ม2เลยได้นะคะเล่ม2นี้นะคะหนูจะได้เรียนด้วยกัน13บทโดยที่เขาจะอย่างที่บอกมันต่อกันใช่ไหมเขาก็จะเริ่มเปิดมานะเขาก็จะเริ่มที่บทที่13เลยใครเปิดมาอย่าเพิ่งงงนะว่าบทที่1หายไปไหนก็อย่างที่บอกค่ะเป็นภาคต่อของเล่ม1นะเขาจะขึ้นบทที่13ถึงบทที่25นะคะมีไวยากรณ์เพิ่มมาให้อีก65หัวข้อนะคะแล้วก็เรื่องคำศัพท์อย่างที่บอก2เล่มนี้รวมกันประมาณ 1,000 กับอีก53คำนะคะแล้วก็การเรียนการสอนก็เหมือนกันเลยนะคะเป็นการเรียนแบบเข้ากลุ่ม Facebook หนูเข้าไปในกลุ่มแล้วก็จะมีคู่มือนะคะมีเมนูที่เป็นคำว่าคู่มือกดเข้าไปในนั้นแล้วก็เรียงตามกันไปเป็นบทเรียนได้เลยอ่ะโอเคอันนี้ใช้ได้จริงๆแล้วของจริงนะคะไดนิจูยองกะบทที่24นะคะบทที่24เอาจริงๆมีแค่3หัวข้อไวยากรณ์เท่านั้นเอง1ใหญ่2ใหญ่และ3ใหญ่กระโดดมาอยู่ตรงนี้นะเราเรียนหลักๆ กันแค่3หัวข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นเซขอซูมแล้วซูมเข้าไปข้อ1ใหญ่จริงๆข้อ1ใหญ่ไม่มีอะไรหรอกเรารู้จักคำใหม่ขึ้นมาก็คือคำว่าคูเรมัสนะคะซึ่งเราจะเทียบกับคำว่าอาเกมัสอาเกมัสเนี่ยใช้ในความหมายว่าให้ไวยากรณ์อาเกมัสเรียนมาแล้วใช้ยังไงนะคะคนให้วะคนได้รับนี้แล้วก็อาเกมัสถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคนได้ชั่วโมงการเรียนก็ใกล้เคียงกันนะคะใน1บทเซนเซจะใช้เวลาสอนประมาณ3คลิปคลิปหนึ่งก็จะมีซักประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูแบ่งระยะเวลาเรียนตามที่เซนเซบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยเรียนสัปดาห์ละประมาณ 3-4 วันจันทร์พุธศุกร์กับเสาอย่างเงี้ยนะคะวันละ 1-2 ชั่วโมงหนูก็สามารถเรียนจบภายใน 1-2 เดือนได้เลยเนาะการเรียนเหมือนกันค่ะเป็นการเรียนแบบคลิปวิดีโอนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่เข้าใจเนาะเซนเซอยู่ด้วยตลอดถึงแม้ว่าจะเรียนเป็นคลิปแต่เซนเซอยู่ด้วยตลอดนะคะหนูทักไลน์เข้ามาหาเซนเซได้ตลอดเวลาเลยเนาะอยากให้อธิบายเพิ่มนี้เพิ่มหน่อยค่ะเซนเซอยากให้ตรวจการบ้านข้อนี้หน่อยก็แคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาในไลน์เซนเซแต่ว่าถ้าตอบช้าหน่อยต้องขออภัยนะเพราะว่าเซนเซตอบเองคนเดียวไม่มีแอดมินนะคะอยากฟังคำถามน้องๆทุกคนน่ะเวลาเซสอนในรอบต่อไปเซนเซจะได้ปรับปรุงการสอนของตัวเองด้วยไงว่าเอ้ยตรงจุดเนี้ยน้องๆไม่เข้าใจบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเซก็จะอธิบายดักเอาไว้ก่อนว่าเฮ้ยแกในตรงเนี้ยเดี๋ยวมาถึงตรงนี้แกจะไม่เข้าใจนะเซนเซเปิดให้ดูที่หน้าสารบัญนะคะบทที่13ใช่ไหมเล่มนี้เริ่มต้นด้วยบทที่13นะคะ Watashi wa kuruma ga hoshii desu Watashi wa sushi o tabetai desu Watashi wa furanse ryori o narai ni ikimasu บทที่13เรียนเรื่องการพูดความต้องการถ้าหนูเรียนมาถึงบทนี้หนูจะสามารถพูดความต้องการของตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะคะ Juyon ga ka บทที่14 Chotto matte kudasai Nimotsu o mochimashou kaมิลาซังว่าอิมาเดนวาโอคาเคติมัสถ้าเรียนบทนี้ก็จะพูดเรื่องขอความกรุณาได้นะคะหรือว่าแสดงสิ่งที่กำลังเกิดการกระทำอะไรได้บทที่15ค่ะชาชิโอทอตเตโมอีเดสกะซันโทสุซังว่าเดนจิจิโชโมเตมัสบทที่15เรียนเรื่องพูดขออนุญาตเนาะเตโมอีเดสกะเนี่ยเราขออนุญาตในการทำเรื่องต่างๆได้นะคะส่วนบทที่16ค่ะอาซาจ็อกกิ้งโกชิเตะ
シャワーを浴びて会社へ行きます。コンサートが終わってからレストランで食事しました。大阪は食べ物が美味しいです。この部屋は広くて明るいです。บทนี้เนี่ยบทที่16นะคะเรียนรู้เรื่องการพูดแบบเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปเป็นประโยคยาวขึ้นแล้วนะคะบทที่17ค่ะเราจะเรียนเรื่องชาชิโอโทรないでください。パスポートを見せなければなりません。日曜日は早く起きなくてもいいです。บทที่17นะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ส่วนบทที่18จูฮาจิกะเราจะเรียนเรื่องมิลาซังวะคันจิโอยอมุโคโตะเดคิมัสวาตาชิโนชุมิวะเอโกะมิรุโคโตะเดสเนรุมาเอนินิกิโอคาคิมัสบทที่18เนี่ยเราสามารถพูดเรื่องความสามารถของเราเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ทำอะไรได้จุดๆๆโคโตกะเดคิมัสใช่ไหมสามารถทำเรื่องอะไรอะไรได้ชูมิพูดเรื่องงานอดิเรกได้นะคะเอาไว้พูดคุยกับชาวญี่ปุ่นนะคะเรื่องงานอดิเรกหรือว่าความสามารถพิเศษของเราบทที่19ค่ะซูโมมิตะโคโตกะอาริมัสยาสึมิโนฮิวะเทนนิสโซชิตาริซันโบนิอิตตาริชิมัสโคเรคาระดันดันอัตสึคุนาริมัสบทที่19เรียนรู้เรื่องการพูดถึงประสบการณ์ของเราเคยทำอะไรอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็บอกเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันอะว่าวันหยุดเราทำอะไรอะไรบ้างแบบนี้ค่ะบทที่20ค่ะซันโทสุซังวะพาทีนิโคนากาตะโตเกียววะฮิโตกะโอยโอกินาวะโนอุมิวะคิเรดัตตะคิโอวะบุคุโนทันโจบิดะบทที่20นะคะเรียนรู้และทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เราควรจะใช้รูปสุภาพหรือรูปธรรมดาหรือรูปกันเองนั่นเองเนาะรูปกันเองเนี่ยการพูดภาษาญี่ปุ่นแบบกันเองที่เราได้ยินคนญี่ปุ่นพูดบ่อยๆเนี่ยจะมาในบทนี้แล้วนะคะบทที่11ค่ะวัตชิวะอัชิตะอาเมกะฟูรุโตะโมอิมัสวัตชิวะจิจินิริยูกะชิไตโตะอิมัชิตะสกาเรตาเดโชบทที่21เนี่ยเราจะเรียนเรื่องการพูดความรู้สึกนึกคิดแล้วก็เอาคำพูดของคนอื่นหรือว่าของเราเองนี่แหละมาถ่ายทอดอีกทีนึงได้นะคะโอเคโอ้เนื้อหาแน่นมากๆน่าเรียนมากนะบทที่22ค่ะไดนิจูนิกะโคเรวะมิดาซังกะซุกุตะเคคิเดสอะโซโกนิอิรุฮิโตะมิดาซังเดสคิโนะนาราตะโคโตบะโอวาสึเรมัชิตะไคโมโนนิคุจิกันกะอาริมาเซงบทที่12นี่เราเรียนเรื่องการพูดรายละเอียดโดยใช้ประโยคย่อยมาขยายคำนามได้นะคะอันนี้จะเนื้อหาหนักๆหน่วงๆ นิดนึงนะคะใจต้องสู้นะใครจะเรียนมาถึงตรงนี้ได้ประโยคจะเริ่มยาวขึ้นใช่ไหมไดนิจูซังกะบทที่23ค่ะโทโชกังเดฮงโอคาริรุโตกิคาโดกะอิริมัสこのボタンを押すとお釣りが出ますบทที่23เราจะสามารถอธิบายวิธีแล้วก็ขั้นตอนของการทำสิ่งต่างๆได้นิจูยงกะค่ะบทที่24サトウさんは私にチョコレートをくれました母は私にセーターを送ってくれました私は木村さんに本を貸してあげましたบทที่14หลักๆแล้วเราจะเรียนเรื่องการพูดการให้และการรับนะคะก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับการให้และการรับสิ่งของใช่ไหมแต่ว่าบทนี้ยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็คือการให้และการรับการกระทำนั่นเองใครทำอะไรให้ใครนั่นเองนะคะบทที่25ค่ะเป็นบทสุดท้ายของเล่มนี้นะคะอาเมกะฟุตตะระเดคาเคมาเซนอาเมกะฟุตเตโมเดคาเคมัสบทที่15เนี่ยเราสามารถที่จะพูดสมมติสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะว่าเอ้ยถ้าฝนตกเนี่ยเราจะไม่ออกไปข้างนอกนะหรือว่าแม้ว่าฝนจะตกเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดในเล่มนี้นะคะถ้าเกิดว่าเวลาเรียนเนี่ยน้องๆบางคนเนี่ยชอบเรียนแบบเรียนเร็วๆเรียนเร่งไปเรื่อยๆเพราะว่าเนื้อหามันน่าติดตามมากเลยเซนเซสอนสนุกมากเลยนะคะหนูอยากเรียนไปเรื่อยๆเร็วๆนะแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่แน่นอยากเซนเซอยากให้หนูเรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งแนะนำว่าเรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งดีกว่ามันจะทำให้เราเก็บรายละเอียดที่เราบางทีฟังข้ามไปบางทีเฮ้ยเรายังไม่ได้กลั่นเราความคิดเรายังไม่ได้กลั่นตรงนี้เรายังแบบไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเลยอ่ะแล้วเราแบบไปเรียนเรื่องอื่นๆต่อไปแล้วอ่ะถ้าเราได้เรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งเซนเซว่ามันจะแน่นมากๆหนูสามารถใช้ความรู้ที่เรียนไป2เล่มนี้สอบ N5 ได้นะ N5 ก็คือระดับที่ง่ายที่สุดของการจัดลำดับ
ภาษาญี่ปุ่นนะคะคือเขาจะมีสอบความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นหรือที่เรียกย่อๆว่า JLPT นะคะก็คือวัดว่าหนูรู้ภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่นี่แหละหนูเรียนผ่าน2เล่มเนี้ยเข้าไปสอบ N5 ได้เลยสอบ N5 เอาไปทำอะไรได้บ้างก็อย่างที่อินเซบอกนะคะหนูสามารถเอาไปเป็นประดับโปรไฟล์ได้สมมุติว่าหนูจะไปทำงานทั่วไปอ่ะเป็นพนักงานทั่วไปที่แบบไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะแต่ว่าหนูมีโปรไฟล์เด่นนะคะหนูมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเผื่อว่าจะมีแขกลูกค้าเข้ามาบริษัทที่เป็นชาวญี่ปุ่นใช่ไหมเขาจะได้ใช้งานหนูได้อะไรเงี้ยหนูจะได้ช่วยในการสื่อสารเบื้องต้นอะไรก่อนอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นหนูเอาความรู้ตรงนี้ไปสอบ N5 ได้เลยนะคะโอเคต่อค่ะถ้าเกิดว่าใครมาถึงถ้าเกิดว่าใครไม่อยากหยุดอยู่แค่นี้หนูจะเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นอีกแนะนำให้ต่อคอร์สมินหนะ3นะคะคอร์สมินหนะ3ก็เหมือนกันเลยรูปแบบการเรียนเหมือนกันเลยนะคะเราจะได้เก่งขึ้นอีกนะคะการเรียนเหมือนกันเข้าไปในกลุ่ม Facebook แล้วก็มีเมนูคู่มือไว้ให้หนูเข้าไปเรียนในนั้นได้เลยนะคะดูโครงสร้างของมันออนาโนฮิโตะกะวาตาชินิมิจิโอคิมาสตะใครคะKikimashita แปลว่าอะไรถามKikimashita แปลว่าถามกริยาท้ายสุดคือถามถามว่าอันนี้เราจะแปลว่าอะไรดีใครถามฉันถามหรือคนผู้หญิงถามหนูดูคำช่วยคนที่จะถามก็ต้องเป็นประธานใช่ไหมประธานไม่วักก็กะแหละออนาโนฮิโตะกะก็ต้องเป็นแล้วก็ในนี้มีเรียนอะไรบ้างเปิดมานะคะสารบัญเล่ม3จะขึ้นต้นด้วยบทที่16เพราะว่าเป็นภาคต่อจากเล่ม2ใช่ไหมขึ้นด้วยบทที่16นะคะไม่ต้องงงนะเราก็จะเรียนต่อเป็นบทที่16ไปเลย明日から旅行なんです。いけばなを習いたいですが、いい先生を紹介していただけませんか？บทที่16เรียนเรื่องการใช้รูปธรรมดาในการเน้นย้ำนะคะหรือว่าเกริ่นก่อนเพื่อแสดงความต้องการอะไรบางอย่างแล้วก็เรียนเรื่องการใช้วิธีขอร้องที่สุภาพมากขึ้นด้วยเนาะไดนิจูนานากะบทที่17จะเรียนเรื่องการใช้คำกริยารูปสามารถใช่ไหมฮานาเซมัสเมียมัสแบบนี้เนาะบทที่18ค่ะนิจูฮาจิกะเรียนเรื่ององะคุโอคิคินากะระชุกุจิชิมัสไมอาซาจุกิ้งโกชิเตมัสจิกาเตซึวะฮายายชิยาสุยชิจิกาเตซึเดอิคิมาโชถ้าเราเรียนมาถึงบทที่28นะคะเราจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการอธิบายถึงการกระทำ2อย่างพร้อมกันได้นะคะแล้วก็การกระทำที่เป็นกิจวัตรประจำวันได้ด้วยบทที่19ค่ะมาโดกาชิมาเตมัสหน้าต่างปิดอยู่อันนี้แสดงถึงสภาพของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเดนชานิคาซาวะวาเซเรเตชิมายมัสตะแสดงถึงความเสียดายในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วเนาะบทที่30ค่ะเราจะเรียนบทสนทนาที่พูดเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินได้นะคะบทที่31ค่ะอิโชนิอิโคโชไรจิบุนโนไคชาโอจุคุโรโตโอโมติมัสไลเกจุคุโรมาโอเคาจุโมริเดสก็เรียนเรื่องความตั้งใจนะคะในอนาคตต้องการทำอะไรพูดเรื่องอนาคตพูดเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะซื้ออะไรอะไรแบบนี้ได้นะบทที่32ค่ะพูดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นหรือว่าแนะนำผู้อื่นได้นะคะ毎日運動した方がいいですอย่างเงี้ยนะ明日は雪が降るでしょう約束の時間に間に合わないかもしれませんบทที่33ค่ะ It's okayสวัสดีนะเรียนเรื่องนี้นะคะเรื่องอะไรเรื่องรูปคำสั่งและห้ามปรามเนาะบทที่34ค่ะเซนเซกะอิตะโทรินิคาคิมัสโกฮังโอทาเบตะโตเดฮาโอมิงาคิมัสก็บทนี้เราจะพูดเรื่องการอธิบายสิ่งต่างๆให้ผู้อื่นทำตามได้นะคะซังจูโกกะบทที่35เทนกิกะโยเคเรบะมุโคนิชิมากะมิเอมัสบทที่35เนี่ยเราจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดขอคำแนะนำหรือว่าแสดงเงื่อนไขต่างๆได้นะคะบทที่36 Hayaku oyokeru yo ni mainichi renshu shiteimasu อันนี้ก็พูดถึงเรื่องการพยายามทำอะไรนะคะเพื่อที่จะให้สามารถทำอะไรบางอย่างได้เนาะบทที่37ค่ะ Kodomo no toki yoku haha ni shikaremashita ถูกแม่ด่าบ่อยนะตอนเด็กๆอ่ะ
ทุกคนต้องเคยเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเราเรียนเรื่องการใช้กริยารูปถูกกระทำได้นะคะต่อไปบทที่38บทสุดท้ายของเล่มนี้นะคะเอโอคากุโนะทาโนชิเดสวัตชิวะโฮชิโอมิรุโนกะสึกิเดสฉันชอบการดูดาวอะไรเงี้ยเป็นการเรียนประโยคที่มีการพูดถึงรายละเอียดของคำนามเข้าไปใส่รายละเอียดเป็นประโยคที่ยากขึ้นซับซ้อนขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเนื้อหาในคอร์สมินนะ3นะคะอีกคอร์สหนึ่งนะคะคอร์สมินนะ4ราคาเท่ากันแม้ว่าเนื้อหาจะยากที่สุดแล้วก็จัดเต็มที่สุดนะคะแต่ว่าราคายังเท่ากันนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณตอบแทนน้องๆ นะคะที่อยู่เรียนด้วยกันมาจนถึงเล่มสุดท้ายของหลักสูตรนี้นะคะในระดับต้นนะจริงๆเนี่ยจะมีต่อในระดับกลางอีกแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาแค่เนื้อหาในระดับต้นก่อนเนาะแน่นอนว่าจะมาเรียนคอร์สที่4ได้ก็จะต้องผ่านคอร์ส1 2 3มาก่อนแล้วนะคะเรามาดูวิธีการเรียนก็เหมือนกันเลยกับคอร์ส1 2 3 4ก็คือเข้าไปในกลุ่ม Facebook หนูเรียนจากเมนูคู่มือนะคะแล้วก็เรียนทีละคลิปทีละคลิปไล่กันไปเลยเนื้อหาแม้ว่าจะยากแต่ว่าอย่างที่บอกเซนเซดักไว้ให้ทุกทางแล้วนะคะหนูจะได้เก็บครบทุกรายละเอียดแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็สามารถทักกันมาได้ถามกันเข้ามาได้ใน LINE แอดออยเซนเซนะคะหนูมีการบ้านมาให้ตรวจหนูมีคำถามก็แคปมาได้เลยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเซนเซตอบช้านะคะหรือว่าอ่านแล้วยังไม่ตอบเนี่ยจริงๆต้องขออภัยนะเพราะว่าบางคำตอบเซนเซอาจจะต้องตอบยาวนะคำตอบแต่ละคำตอบของเซนเซนี้ไม่ได้ตอบแค่บรรทัด2บรรทัดนะจ๊ะตอบหลายย่อหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องเรียบเรียงก่อนแล้วบางทีอาจจะลืมกันไปนะคะวันนึงข้อความเข้ามาเยอะมากคำตอบที่ค้างไว้อยู่เซนเซกลับไปหาไม่เจอแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเซนเซไม่มีแอดมินนะตอบเองคนเดียวใครที่รอคำตอบนานแล้วต้องการคำตอบด่วนๆนะคะให้หนูทักมาทวงได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะอ่ะโอเคเรามาดูว่าในเล่มนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะเล่มนี้นะคะก็มี12บทนะคะจำนวนบทเนี่ยพอๆกันนะคะทั้ง4เล่มเนี่ยมีประมาณ12หรือ13บทนะแต่ละบทเซนเซก็แบ่งเหมือนกันเลยนะคะก็คือแบ่งออกเป็น3ตอน3คลิปนั่นเองคลิปละประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะ อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าหนูแบ่งเรียนจัดเวลาเรียนให้ตัวเองนะประมาณสัปดาห์ละ3ถึง4วันวันละ1ถึง2ชั่วโมงประมาณนี้เล่มเนี้ยหนูก็จะเรียนจบในเวลา1เดือนถึง2เดือนนะคะถ้ารวม4เล่มเนี่ยถ้ารวม4เล่มเราก็คูณไปสมมุติว่าเราแบบตีสักเดือนละ2เดือนเล่มนะคะเล่มนึงใช้เวลาเรียน2เดือนนะคะเรียน4เล่มนี้หนูจะได้ประมาณระดับ N4 เอาไปใช้ทำอะไรเดี๋ยวเซอธิบายตอนท้ายนะคะเอาเรื่องเนื้อหาการเรียนก่อนนะถ้าเฉลี่ยเลยนะความเร็วเฉลี่ยของคนที่เรียนอย่างสม่ำเสมอหนูจะสามารถเรียนจบ4เล่มนี้ได้ประมาณ8เดือนขึ้นไปนะคะประมาณ8เดือนประมาณ8เดือน9เดือนประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เรียนไม่สม่ำเสมออะเรียนแค่สัปดาห์ละครั้งครั้งนึงก็เรียนแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็อาจจะใช้เวลานานกว่านี้นะอาจจะใช้เวลา1ปี2ปีหรือ3ปีก็อาจจะมีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครจัดเวลาเรียนเต็มหลักสูตรเลยเต็มแม็กเลยที่เท่าที่ตัวเองมีอยู่ก็คือเรียนทุกวันวันละ3ชั่วโมงอย่างเงี้ยหนูก็สามารถใช้เวลาเรียนจบ4เล่มนี้ได้ก่อน8เดือนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความเร็วของแต่ละคนนะคะแต่ว่าแนะนำให้ว่าประมาณเนี้ยจัดเวลาเรียนไว้สักประมาณสัปดาห์ละ3ถึง4วันวันละ1ถึง2ชั่วโมงนะคะโอเคปึ๊บคำศัพท์ที่เราจะได้นะคะรวม4เล่มนี้ก็มีประมาณ 2,199 คำถ้าเกิดว่าเอามาเฉลี่ยก็ได้ประมาณเล่มละ500คำนะคะแล้วก็หัวข้อไวยากรณ์เนี่ยก็จะได้เรียนทั้งหมดประมาณ253หัวข้อไวยากรณ์เนาะเรามาเปิดสารบัญดูกันเลยนะคะว่าเล่ม4เนี่ยเราจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างเนื้อหาเล่ม4เนี่ยยากนะคะแต่ว่าในคอร์สเนี่ยอยากจะบอกว่าเซนเซอธิบายดีมากๆน้องๆชอบกันมากเซนเซอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้เลยคันเซนะก็แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าใจอะไรยากๆเนี่ยลองเข้ามาเรียนในคอร์สออยเซนเซดูนะบทที่39นะเหมือนเดิมเปิดมามันจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยบทที่1นะคะถ้าเป็นเล่ม4ก็จะขึ้นด้วยบทที่39ニュースを聞いてびっくりしました地震でビルが倒れました อธิบายถึง
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆแล้วกันเนาะบทที่40ก็เหมือนกันนะคะเป็นไวยากรณ์ที่เราสามารถใช้พูดในการอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆบทที่41เนี่ย私はワット先生に本をいただきましたวัตชิวะเซนเซนิคันจิโนมาจิไกโอนาโอชิเตอิตาดะคิมาชิตะบุโจโนโอคุซังกะโอจาโอโอชิเอเตคุดาไซมาชิตะวัตชิวะมุสโกนิคามิฮิโกกิโอทสุคุเตยาริมาชิตะบทนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการพูดที่เป็นสำนวนเกี่ยวกับการให้และการได้รับในระดับที่สุภาพขึ้นในระดับโปรขึ้นนั่นเองเนาะบทที่42ค่ะโชไรจิบุนโนมิเซโอมอทสทาเมนิทสุคิโอชิเตมัสこの靴は山を歩くのにいいです。เรื่องนี้นะคะบทที่12เรียนเรื่องการพูดการแสดงเป้าหมายอะไรเราทำอะไรเพื่ออะไรใช่ไหมหรือว่ามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะการพูดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นั่นเองบทที่43ค่ะเรียนเรื่อง今にも雨が降りそうです。ちょっと切符を買ってきます。บทนี้เรียนเรื่องโซเดสเตคิมัสเตคุเรมาเซงกะนะคะก็เป็นเรื่องของการพูดการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆจากสิ่งที่เห็นได้นะคะบทที่44ได้ยงจูยงกะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบและแสดงความเหมือนหรือคล้ายได้บทที่45ค่ะคาโดนาคุชิตะบายวะซุกุคาโดไคชานิเรนราคุชิเตคุดาไซบาไอเรียนเรื่องการสมมุติกรณีต่างๆขึ้นมานะคะเราสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าหากเกิดกรณีนี้ขึ้นเราต้องทำยังไงค่ะเป็นการอธิบายในกรณีต่างๆได้นะคะบทที่46นะคะเรียนเรื่องไคยิวะอิมากะระฮาจิมารุโทโคโรเดสการพูดจุดเวลาที่ชัดเจนว่าตอนนี้เป็นตอนที่จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคาเรวะซังกัตสึนิไดงากุโอะโซจิคิโอชิตะบักคาริเดสเพิ่งจะใช่ไหมเรียนเรื่องการพูดรายละเอียดของเวลาว่าเพิ่งจะจบมหาวิทยาลัยในเดือนที่3นะคะหรือว่าเรื่องมิราซังวะไคกิจิสึนิอิรุฮัตสึเดสเป็นเรื่องการคาดคะเนเนาะว่ามิราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ห้องประชุมนะบทที่47ค่ะไดยงจูนานากะเรียนเรื่องเทนกิยุโฮนิโยรุโตอาชิตาวะซามุคุนารุโซเดสก็คือเรียนเรื่องการกล่าวถึงอ้างอิงที่มานะคะในข้อมูลที่เรากำลังจะพูดจากที่พยากรณ์อากาศพูดมานั้นเนี่ยพวกนี้มันเหมือนจะหนาวขึ้นนะคะข้อมูลที่ว่ามันจะหนาวขึ้นเนี่ยมาจากไหนเราสามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลได้อันนี้ก็คือเนื้อหาในบทที่47เนาะส่วนบทที่48ค่ะเรียนเรื่องกริยาในรูปให้กระทำนะคะเรียนเรื่องกริยารูปให้กระทำมุสุโกอิกริเซริวะคุซาเซมัสให้ไปเรียนต่อที่อังกฤษเนี่ยค่ะรูปให้กระทำนั่นเองเนาะส่วนบทที่49คาโจวะคาเอราเรมาชิตะอันนี้เรื่องของการพูดยกย่องนะคะบทที่49นะคะเราจะเรียนรู้วิธีใช้ภาษาสุภาพนะคะที่เป็นคำยกย่องบทนี้เราก็จะแตะเรื่องภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจละเพราะว่าในบริษัทในการทำงานเนี้ยคนญี่ปุ่นเขาจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาสุภาพนะคะคำยกย่องแล้วก็บทที่50ก็คือคำถ่อมตนนั่นเองบทที่49เรียนเรื่องภาษายกย่องบทที่50เรียนเรื่องภาษาถ่อมตนแบบนี้นะคะมันก็จะออกแนวเชิงธุรกิจแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นอีกนะคะก็อันนี้ก็คือ50บทนะ50บทในระดับต้นเรียนจบ4เล่มนี้ก็คือหนูมีความรู้ครอบคลุมในระดับต้นทั้งหมดแล้วหนูสามารถที่จะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นได้ถึงระดับ N4 นะคะ N4 เอาไปทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าหนูจะทำงานที่ประเทศไทยในบริษัทหรือว่าในหน่วยงานที่เฮ้ยเราต้องทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นนะอันนี้เขาก็จะกำหนดระดับไว้ว่าหนูควรมีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นสักประมาณระดับ N4 หรือใครบอกว่าหนูอยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะคะหนูจะเข้าสมัครงานเขาก็จะกำหนดว่าหนูควรจะมีใบสอบวัดระดับ N4 ก่อน N4 นี้หนูจะต้องอ่านอะไรบ้าง4เล่มนี้เลยค่ะเข้าเรียน4คอร์สนี้เซนเซเชื่อว่าหนูจะ
ได้งานที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะขอให้เรามีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาญี่ปุ่นเซว่าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆนะเซเองก็เหมือนกันนะเซก็ชีวิตดีได้เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นนี้เหมือนกันนะนะคะก็เป็นคอร์สเรียนนะคะทั้ง 4-5 คอร์สนี้ที่เซนำมาอธิบายเจาะแจงแจกแจงรายละเอียดว่าแต่ละคอร์สเรียนอะไรบ้างเนาะถ้าเรียนจบครบ4เล่มนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นระดับต้นทั้งหมดแล้วใช่ไหมหนูก็สามารถที่จะเรียนต่อในคอร์สระดับกลางได้เลยนะคะถ้าเรียนถึงคอร์สระดับกลางเนี่ยหนูก็จะสามารถสอบ N3 N2 ได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะได้อย่างเช่นล่ามนักแปลหรือว่าผู้สอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยได้นะคะมาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นกับออเซนเซกันนะคะมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนหนูทักแชทมาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้เซนเซไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจ้ามาตะคอนโดเนเจอกันครั้งต่อไปในคอร์สเรียนมินนะกันนะคะ